ุดทำตัวเหมือนควายที่ไปใสต้องมีเขาโอ้ฮะหมูไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะจะไปใสไปกินเบียร์ไปกินกับผู้ใดกับหมูโอ้ตัวหงบัววาซุ่มเสี่ยงนั่นนี่การออกไปทางนอกของตัวนี้ซุ่มเสี่ยงจังใดหมูตัวนี้นะเข้าไปทางไหนมาในสปิติเสื้อคอวอกโควิดอยู่ใส่มาดูซิหุ่นได้จังใดโอ้พวกนั้นบ่ติดดอกพวกนี้ลิ้นเกลียดแต่อยู่เฮือนเขายากเบียร์เลยนะเขาสิล้มแดงตายแล้วพร้อมทั้งเฮาต้องออกไปได้วันนี้ได้แล้วเนาะ5โมงมาดิเอ้าตู่ฮู้บ่ว่าโควิดบ่ได้เลิก3โมงเด้อันเขาเลิกตั้งด่านนั่น 4-5 โมงอยู่แต่ว่าพยานมันไปตลอดเวลาเลยเด้แต่เขาอยากเบียร์ต้องรับผิดชอบต่อสังคมซวยกันเด้เขาต้องกักตัวอยู่เฮือนพักรักเป็นบ่ให้อยู่เฮือนแต่เบิ่งตู่คือบ่เห็นเกียมคุ้มพ่อเมียงตู่ฮู้จักอยู่ว่าวิธีป้องกอกป้องกันเกียมคุ้มพ่อเมียงเขาก็พร้อมเลยเด้เขาพร้อมแต่เช้าเลยจะไม่เห็นนะวะเสื้อเขาชุดเขาพวกนั้นเขาเก็บพร้อมแต่เช้าผมเขาหวีแต่เช้าพวกนั้นนะบ่ครบรอเขานะไอ้ไม่มันโมเมนต์ทางชั้นเก็บพร้อมเกี่ยวกับโควิดนี่นะเวลาออกไปบ้านต้องป้องกันอย่างไรคือพวกตัวเขียมอย่างก็ป้องกันเขาก็มีเขามีติดกระเป๋าไว้อยู่หนึ่งคือหน้ากากหรือว่าแมสของเขานี่เองสองคือเจลล้างมือสามคือสเปรย์ไว้ฉีดขาเสื้อแอลกอฮอล์และอันที่สี่อันที่เราพีคที่สุดเขาจะอยู่ห่างกัน1เมตรแต่เขาสี่บูยูประมาณ1เมตรเขาจะอยู่สองอยู่ไกลเขาดีดีซะนะขสั้นตัวขาเบิ้งแย้งติ่งเด้อโบมีอย่างกับเขาเลยทีมูตัวคือถือเบียร์มานำใครว่าเขาสิออกไปกินอยู่เนาะตัวสิกินอยู่นี่กินอยู่เพื่อนเขานี่กินอยู่นี่นะว้ายอะไรหูแล้วอาชิตเนี่ยอาชิตไปกินเบียร์เจ้าก็สิไปกินเอาไม่ไปสิอยู่เพื่อนเจ้าสิไปกินอยู่ไหนกินอยู่หน้าบ้านกินอยู่หน้าบ้านกินกับพวกตัวเนี่ยกินกับมอไม่แล้วตัวไปเอาจอกกับน้องก้อนเด้อจะเป็นปากไม่ได้กินอยู่แล้วเฮ้ยไอหิวบอกเขาอยู่หลักๆมานั่งสั่งสวดเนาะแซ่ไปก่อนเขาอีกจบเรียนก่อนอารมณ์ดีเท่เด้เนาะคุณมีความสุขเนาะแล้วยังนี่เพิ่นให้กักตัวเด้สอบไปไสฮะก็ออกไปตลาดแล้วเนาะถ้าออกไปสิเอายังกินคืนกินในตัวเด็ดของกระเบิดละแล้วยังนี่โควิดระบาดดักออกไปนอกบ่มามีแต่เฮาย่านเขาเขาก็ย่านเฮาคือกันเด้แม้ตัวเดซันคือบ่มาใส่ใส่ก็จะก็ไปเห็นหน้าตาเราฮัลโหลเจ้าไอ้อ๋อโดยอันเรื่องนั้นเอาไว้แล้วช่วงอันตรายของโควิดก่อนซะเนาะไอ้เนาะเอาเจ้าติ๊กไปเสร็จแล้ววะต้นเลยวะนะอ
ฮัลโหลเออมันอย่างติ๊กเออเขาไปกวดโควิดมา5มื้อหลังนี่เพื่อนหาก็โทรมาเพิ่นกวดหาก็ออกเมื่อกี้นี้เพิ่นว่าเขาติดเชื้อโควิดแสดงว่าคันตัวติดไอ้ก็ต้องติดคือกันแม่นบ่แม่นถ้าเอาติดเจ้ากับบ่รอดเจ้ากับบ่รอดเจ้าเดี๋ยวนี้เขาต้องไปเก็บของพร้อมเขาต้องเกี่ยมแมสใส่จิ๋วล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์ขาดเสื้อไปมานี่คือในความฝันเลยต้องพิสูจน์อารมณ์ดีเท่เด้นะแม่นเลยกูว่าแล้วนะลองตอบแบบในความฝันมันสิเป็นอะไรถ้าคนมีความสุขเนาะแล้วยังนี่เพิ่นให้กักตัวเด้สอบไปใส่ห่ะว่าแล้วต้องมองคำนี้เจอกูบัดระยะนี้โควิดระบาดหนักออกไปนอกบ่แม่นมีแต่เฮาย่านเขาเขาก็ย่านเฮาคือกันแม่ตัวดิสันคือบอกมาใส่เป็นจริงได้ฮู้ทันฮู้ทันแม่นาเจ้าหน้าเมาหลายหลายแม่นเท่าเลยเด้เนาะหน้ากากว่ะเฮ้ยอย่าแกซื้อเอากับมีใส่กันนะเขาจงห้าวหันเข้มแข็งเถิดนาที่ได้สวยสาดประสาฝากเพลงย่องย่อทั่วหน้าขอกล่าวคำว่าสมเสยแพทย์ลาฮัลโหล
โดอยู่เสียวออกมาแม่งูฮอดหมดละโดยโดยออกไปเดี๋ยวนี้แหละบ่มีไผฮู้เลยว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19ร่วมการชุมแซวข้างนี้ถ้าทุกคนเป็นแบบเท่าก่อเสื้อโควิด-19จะบ่หยุดการระบาดเพียงเท่านี้เวลาที่ทานจะไปซื้อเครื่องทานจะเฮ็ดแนวใดย่างเข้าไปเลยในตอนที่มีคนหลายถ้าให้คนหน่อยลงก่อนจึงเข้าไปแม่นแล้วเวลาไปซื้อเครื่องทานควรล้อถ่าให้มีคนหน่อยลงก่อนจึงเข้าไปซื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อพยาธิโควิด-19จากคนอื่นเพราะพวกเขาบ่ฮู้ว่าไผที่ติดเชื้อพยาธิโควิด-19มาซื้อเครื่องในนี้บ่สบายดีปัจจุบันสปป.ลาวพร้อมซุ่มใส่การบริการสาวัคซีนกันพยาธิโควิด-19ให้ได้50ส่วน100ของประชากรทั้งหมดภายในท้ายปี2021นี้รัฐบาลได้วางเป้าหมายเป็นระยะในการสักวัคซีนกันพยาธิโควิด-19ให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยแม่นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดเป็นต้นแม่นพนักงานแถวหน้าที่สัมผัสใกล้ชิดกับพยาธิโควิด-19ผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพประจำตัวเมื่อกลุ่มบุริมสิทธิ์เหล่านี้ได้รับการสักวัคซีนครบแล้วกลุ่มคนอื่นที่บ่แม่นกลุ่มเสี่ยงหลายก็สามารถได้รับการสักวัคซีนเช่นกันภายหลังการระบาดของพยาธิโควิด-19ทั่วโลกได้เต้าโหมกันเพื่อค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งและได้มีการทดลองด้านคลินิกหลายครั้งเพื่อผลิตวัคซีนกันพยาธิโควิด-19ในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้วัคซีนกันพยาธิเป็นเครื่องมือที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการยุติการแพร่ระบาดของพยาธิในทั่วโลกถึงแม้ว่าวัคซีนจะช่วยให้บรรดาประเทศสามารถควบคุมการระบาดของพยาธิโควิด-19ได้แต่พวกเรายังต้องปฏิบัติพฤติกรรมที่เป็นพื้นฐานในการป้องกันพยาธิโควิด-19ไปพร้อมเช่นการล้างมือคล่องทานเรื่อยๆด้วยสบู่ใส่ผ้าอาดปากถังและรักษาระยะห่างทางสังคมภายหลังที่ท่านได้สักวัคซีนกันพยาธิโควิด-19ครบ2ครั้งแล้วก็ตามเราร่วมใจสักวัคซีนเอาชนะโควิด-19ประกาศสมาคมจีนหรือวัดจีนบ้านดงแปลบเปิดให้บริการซักวัคซีนนับแต่มื้อนี้จนถึงวันที่30กันยา2021สำหรับเข็ม1ซีโนฟาร์มสำหรับเข็ม2ซีโนฟาร์มและแอสตราเซเนกาโอ้ยเบิ่งข่าวก็มีแต่โควิดโควิดบ่จักยามใดมันสิเซาเด้มาเฮ็ดเวียกใส่ข่อยนี่นะเบิ่งหลายๆข่าวหั่นจักหน่อยก็ว่าเจ็บเส้นเฮ็ดโลดข่อยติดตามข่าวอยู่เบิ่งดีๆเด้อก่อนเสือก่อนเสียโตหั่นมาๆ มาเฮ็ดเวียกใส่ข่อยก่อนข่อยจะไปแต่งกินเพื่อลดผ่อนความกดดันท่านต้องติดตามข่าวอย่างมีสติเฮ็ดเวียกเฮือนสบายดีบรรดาท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดแถลงข่าวของคณะสปอคิดประจำวันจันทร์วันที่27กันยาปี2021ข้าพเจ้าดร.รัตนชัยเพชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่มควบคุมปัญญาติดต่อ
กระทรวงสาธารณสุขจะรายงานเกี่ยวกับสภาพของพยาธิโควิด -19 ประจำวันในสปป.ลาวและการในโลกและบางข้อแนะนำเพิ่มเติมต่อไปข้าพเจ้าขอรายงานเกี่ยวกับสภาพของพยาธิโควิด -19 อยู่ในประเทศของพวกเราเมื่อวันที่16กันยาปี2021พวกเราได้กวดวิเคราะห์ทั้งหมด 6,066 คนในนั้นแม้นกวดพบผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด622คนซึ่งเป็นกรณีนำเข้ามีทั้งหมดเพียงแต่12คนซึ่งแม้นมาจากแขวงสวรรณเขต7คนแขวงคำมวน3สารวัตร1และจำปาสัก1คนส่วนเหลือนั้นเป็นการติดเชื้อในชุมชนซึ่งมีตัวเลขสูงถึง610คนซึ่งรายละเอียดแม้นมีดังต่อไปนี้จากนครหลวงเวียงจันทน์มีการติดเชื้อชุมชนทั้งหมด315คนซึ่งมาจากเมืองนาไซทอง9คนจุดเก็บตัวอย่างบึงขยอง12คนมศเจ้าอนุวงศ์หรือว่าศูนย์เก็บตัวอย่างมศอนุวงศ์6คนศูนย์เก็บตัวอย่างมศลาวเวียด3คนและก็สถาบันปาสเตอร์ลาวเนี่ย11คนจากเมืองนาไซทองบ้านปากแฮก6คนเมืองจตุรีบ้านห้วยหง2คนโรงงานตัดงิบเกียรติวิไล3คนและก็โรงงานอ่านพี่ลาว54คนสำหรับศูนย์ลักษณ์7นั้นแม้นพบ26คนซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับโรงงานอันพี่ลาวซึ่งเราได้เข้าไปจำกัดบริเวณในศูนย์ลักษณ์7เนาะสำหรับจุดเก็บตัวอย่าง4เกิดแม้นพบผู้ติดเชื้อแม้น60คนเมืองเซตานีนั้นกวดพบเชื้อ14คนเหลือนั้นเป็นทีมงานกำลังเก็บกำข้อมูลรายละเอียดและกระจายแรงงานให้บรรดาท่านได้รับรู้ตามภายหลังในแต่ละวันเนาะสารแขวงขมวนนั้นเมนพบเสื้อในชุมชนทั้งหมด152คนซึ่งมาจากแห่งงานของบริษัทไทยหยวนเนาะในนั้นเกือบ 90% เมนเป็นแห่งงานลาวทั้งหมดเนาะสารแขวงจำปาสักนั้นมีรายงานการติดเชื้อในชุมชน59คนซึ่งมาจากนครปักเส38คนเมืองบ่าเจียง10คนเมืองปทุมพร10คนในนั้นก็มีพนักงานนักโรบมัน5คนและกาจากเมืองสนาสมบูรณ์แมน1คนจากเมืองโขง1คนแมนแห่งงานอยู่ในศูนย์จำกัดของเมืองสารแขวงลบประบางนั้นมีรายงานผู้ติดเชื้อสุมชนในมือนี้35คนซึ่งมาจากเมืองงอย17คนเมืองน้ำบาก14คนเมืองนาน3คนและกาเมืองจอมเพชร1คนสารแขวงเวียงจันทน์นั้นมีรายงานติดเชื้อในชุมชน13คนซึ่งมาจากเมืองพลโฮงมี12คนทั้งหมดนี้เมนมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับกรณีติดเชื้อผ่านมาโดยเฉพาะเมนการห่วมงานเฮือนดีอยู่ที่เมืองพลโฮงนั้นเนาะและกันนอกจากนั้นกับบ้านนาสูมีพบ5คนวัดบ้านนาสูมี1คนบ้านพนขาม2คนและก็บ้านพนหง2คนบ้านนาโพเหนือ1และก็บ้านสางใหญ่1เมื่อตุลาคมนั้นมี1คนเป็นบ้านพนแฮสำหรับแขวงบ่อแก้วนั้นมีรายงานติดเชื้อ11คนซึ่งมาจากบ้านเพียงงาม9บ้านควาน1อยู่เมืองต้นเพิงและก็เศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมนั้น1คนสำหรับแขวงบริกรรมไซนั้นมีรายงานเข้ามา7คนซึ่งมาจากบ้านพลเจริญเมืองปากกระดิ่ง7คนทั้งหมดแมนเฮ็ดเวียกอยู่เขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1และพักอยู่หอพักในเขื่อนดังกล่าวเนาะและก็มีอาชีพเป็นแม่ครัวมีอยู่2คนสัญชาติลาวและก็สัญชาติจีน1คนกรรมกรมี5คนในนั้นมีคนลาว1และกับคนจีน4สารแขวงสารวันนั้นแมน7คนและกับสวรรณเขต5คนแมนพนักงานเอคอน2บ้านพลทันเมืองไซบุรีและบ้านยางสูงนครไก่สอนบ้านแก้งยางเมืองเซโปนั้นพบ2ทั้ง2คนนั้นเป็นอาชีพ
ชิปปิ้งและก็เล่นเอกสารอยู่แดนสวรรค์บ้านวง1004เมืองอุทุมพรนั้นพบ1กรณีผัวพันกับกันติดเชื้ออยู่ในบ้านเดียวกันในระยะผ่านมาซึ่งว่าได้แรงงานในวันที่23กันยาปี2021สำหรับแขวงเซจมบูรณ์นั้นมีรายงานกันติดเชื้อในชุมชน3คนซึ่งมาจากบ้านเสียงคงเมืองทาโทม2เป็นสามีภรรยากันและซึ่งว่าได้ไปทรงสการโพตู้อยู่บ้านถ้ำดินเมืองลองซานและก็ได้สัมผัสใกล้ชิดกับกรณีติดเชื้ออยู่งานเฮือนดีนั้นซึ่งว่าได้รายงานในวันที่25กันยาปี2021แล้วจากบ้านวังไฮเมืองทาโทมมี1ซึ่งว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับมีการพบปะสังสรรค์กับหมู่เพื่อนแล้วก็ไปหลายบอนจากแขวงหลวงน้ำทานั้นมีรายงานเข้ามา3คนในนั้นคนลาว1คนจีน2ทั้งหมดมาจากเมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วปัจจุบันนี้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดแม้นได้ถูกแยกเปียวและได้รับการปิดปัวตามสถานที่ต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นฮ้อนมื้อนี้ประเทศลาวของพวกเรามีตัวเลขติดเชื้อสะสมสูงถึง 22,441 ในนั้นเสียชีวิตยังอยู่ที่16คนและกับบ่มีการเสียชีวิตเพิ่มใหม่เข้ามาปัจจุบันนี้กำลังนอนปิดปัวทั้งหมด 5,271 คนปัจจุบันนี้บ้านแดงต่างๆอยู่ในแขวงมีคือดังต่อไปนี้นครหลวงเวียงจันทน์มี95บ้านใน8เมืองแขวงกระมวลมี55บ้านใน6เมืองจำปาสักมี39บ้านใน6เมืองสวรรณเขตมี21บ้านแดงใน5เมืองแขวงเวียงจันทน์13บ้านใน4เมืองหลวงประบาง7บ้านใน3เมืองสารวันมี5บ้านใน2เมืองบ่อแก้ว3บ้านใน1เมืองบริกรรมไซ2บ้านในเมืองเดียวและกาแขวงเสียงขวาง1บ้านใน1เมืองแขวงไซสมบูรณ์1บ้านใน1เมืองเนาะสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์นั้นพวกเขาได้พบบ้านใหม่ที่เป็นบ้านแดงทั้งหมดนี้มี12บ้านใน6ตัวเมืองดังต่อไปนี้สำหรับเมืองไสเสถานั้นเป็นบ้านโน้นสวรรค์เป็นบ้านแดงใหม่เมืองศรีสัตนาคเป็นบ้านสะพานทองเหนือเมืองศรีโคตบองบ้านจำปาและบ้านหนองเนี่ยวและการเมืองนาทรายทองเป็นบ้านน้ำเกี้ยงบ้านเปิกน้ำหุมหุมแบงนาซับบ้านอีไลใต้และกับเมืองไซตานีนี้เป็นบ้านศรีวิไลและกับเมืองหาดทรายทองหาดทรายฟองขอโทษละลายเป็นบ้านกลางเนาะสำหรับบ้านแดงใหม่อยู่ในแขวงสวรรณเขตเมนมีทั้งหมด2บ้านซึ่งอยู่ในนครไก่สอนมีบ้านพลไซและเมืองอุทุมพรเป็นบ้านเจริญสุขเนาะส่วนรายละเอียดของบ้านและกาของเมืองนั้นเมนทานสามารถติดตามได้ในเฟซของศูนย์ข่าวสารการแพทย์นั้นซึ่งว่าได้ลงรายละเอียดดังนั้นให้ทานได้ลงติดตามซื้อบ้านแดงและกาเมืองดังกล่าวได้ดังนั้นข้าพเจ้าขอแจ้งให้บรรดาท่านได้รับทราบว่าสำหรับท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองนี่เมนไปเขตเสียงมาและก็สองมานี่รู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นผู้สัมผัสโดยโกงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ว่าได้ถูกรายงานว่าเป็นติดเชื้อโควิด-19 แล้วท่านสามารถไปกวดซ่องเอาเชื้อโควิด-19 นี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นี้แมนมีหลายจุดซึ่งข้าพเจ้าจะขอแจ้งให้บรรดาท่านได้รับทราบคือดังนี้เฮามีจุดเก็บตัวอย่างนอกสถานที่สนามกีฬาในโฮมบ้านบึงขยองหรือว่าลักซีเนาะมันเอิ้นกันง่ายๆนอกจากนั้นยังมีเก็บตัวอย่างจุดเก็บตัวอย่างโรงเรียนมศลาเวียดเมืองไสเสถาและก็จุดเก็บตัวอย่างนอกสันทีอยู่มศเจ้าอนุวงศ์เมืองจตบุรีก็คือใกล้กับสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์แหละนอกจากนั้นก็สามารถไปเก็บตัวอย่างอยู่ที่สาธารณเมืองนาไซทองอยู่บ้านห้วยน้ำเย็น
เนาะแต่มื้อนี้ฮอดวันพุธพุ่นแหละนอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาหุ้งโมศูนย์กลางซึ่งว่าท่านสามารถไปเก็บตัวอย่างได้เนาะโดยให้แจ้งให้ทั้งแพทย์หมอให้ได้รับทราบโดยเฉพาะแม่นท่านเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเนาะเพราะว่าบ่อยากให้หลีกเลี่ยงว่าทุกคนนี่อยากไปเก็บตัวอย่างเพื่อจะรู้ว่าตัวเองติดบ่ติดอันนี้นี่พวกเฮาก็เฮียกฮ้องย้ำบรรดาท่านจึงเห็นใจสถานที่เก็บตัวอย่างรวมทั้งบรรดาสถานที่ปิ่นปัวซึ่งว่าแพทย์หมอเฮานี่กำลังสุ่มใส่จำนวนคนที่ติดเชื้อและก็เก็บตัวอย่างที่แท้จริงเนาะดังนั้นถ้าท่านหากบ่ได้เงินบ่มีตกอยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวก็อยากให้ก็เสนอให้บรรดาท่านนี่บ่ควรจะไปเนาะสำหรับนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังมีหน่วยเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่ซึ่งมีหน่วยเก็บแต่อย่างเคลื่อนที่ของเมืองไซเทนีเนาะที่ว่าไปลงติดตามจุดที่มีการระบาดภายในเมืองนอกจากนี้ก็มีหน่วยเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่ของเมืองศรีสัตนาก็ลงไปบ้านแดงเขตเสียงต่างๆแล้วก็เมืองนาไซทองเช่นเดียวกันเนาะอันนี้ท่านก็สามารถไปเก็บตัวอย่างถ้าว่าหน่วยงานดังกล่าวในลงไปเขตของท่านเช่นเดียวกันในเมืองสิโคตะบองก็มีทีมเคลื่อนที่เช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนั้นก็มีทีมเคลื่อนที่นครหลวงส่งทีมอีกซึ่งไปช่วยทุกเมืองโดยสปอร์ตลงเก็บตัวอย่างในยุบลที่มีการระบาดเนาะอันนี้ดังนั้นพวกท่านจะเห็นว่าสารนครหลวงเวียงจันทน์นั้นก็มีหลายทีมนอกจากที่ว่าจุดเก็บตัวอย่างนกสันทีเนาะที่ประจำอยู่หันแล้วและก็นอกจากนั้นก็ยังมีบรรดาห้องหมอเมืองบรรดาห้องหมอศูนย์กลางแล้วก็ยังมีหน่วยงานลงเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่และการเปิดบริการของพวกเพื่อนนี้ก็ยังคือเก่า9โมง50 1โมง30แต่วันจันทร์หาวันอาทิตย์นะและก็นอกจากนั้นก็พวกเพื่อนก็ยังมีทีมงานลงเคลื่อนที่ลงไปเก็บอยู่ในแต่ละบ้านแต่ละเขตเสียงนั้นนะดังนั้นบรรดาท่านจะเห็นว่าพวกเพื่อนก็เฮ็ดเวียกเกินเวลานอกเวลาก็มีสำหรับท่านที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างแขวงนั้นก็แม้นสามารถไปเก็บตัวอย่างอยู่ในห้องหมวกแขวงหรือสถานที่ที่ได้กำหนดไว้จากคณะสปอคิดขันแขวงเนาะดังนั้นก็ให้ท่านติดตามการแถลงข่าวหรือแจ้งการของคณะสปอคิดหรือว่าแผนกสาธารณสุขแขวงสำหรับการเดินทางเข้าออกสปป.ลาวของพวกเฮานี้มื้อฮ้อนมื้อวานวันที่16กันยาปี2021ได้มีการเดินทางเข้าทั้งหมด730คนเนาะปัจจุบันนี้เขาก็ยังมี118ศูนย์และ55โรงแรมในขอบเขตทั่วประเทศใช้เป็นสถานที่จำกัดบริเวณที่เป็นทางการและก็มีผู้จำกัดบริเวณตัวจริงในปัจจุบันนี้สูงถึง 8,452 คนต่อไปข้าพเจ้าจะขอรายงานเกี่ยวกับสภาพของการติดเชื้ออยู่ในทั่วโลกเมื่อปัจจุบันนี้ตัวเลขติดเชื้อทั่วโลกสะสมแม้นสูงถึง 232,576,000 กว่าในนั้นติดเชื้อในมือเดียวแม้นสูงถึง 322,541 ซึ่งถือว่ามีแต่ยังลดลงแต่ว่าก็ยังสูงอยู่เสียชีวิตทั้งหมดสูงถึง 4,700,000 กว่าคนในนั้นเสียชีวิตใหม่แม้นในมือเดียวแม้นสูงถึง 4,852 เราก็ถือว่ามีแต่ยังลดลงอันนี้ก็เป็นข่าวดีแต่เขาก็ประจักษ์ให้มีการเสียชีวิตนะแล้วก็ประเทศที่มีรายงานการติดเชื้อการเสียชีวิตหลายกมูก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกาประเทศอินเดียแล้วก็บราซิลนะสำหรับประเทศที่มีชายแดนร่วมกับประเทศของพวกเรานั้นประเทศไทยนี่ก็ยังมีรายงานผู้ติดเชื้อในมือเดียวสูงถึง 12,353 คนแล้วก็เสียชีวิตในมือเดียวก็ยังสูงถึง125คนอยู่สำหรับสสเวียดนามนั้นมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่สูงถึง 10,011 คนและการเสียชีวิตในมือเดียวเนินสูงถึง184คนบรรดาท่านที่นับถือและหักแพงทั้งหลายปัจจุบันนี้สภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่ในประเทศของพวกเราเห็นว่าการติดเชื้อในชุมชนมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันซึ่งหมายความว่าทุกคนแม้มีความเสี่ยงและสามารถติดเชื้อพยาธิดังกล่าวได้ในทุกเวลาและในทุกสถานที่ถ้าหากบรรดาท่าน
หากบ่ปฏิบัติตามแจ้งการของคณะสภากิจที่ได้วางออกอย่างเข้มงวดเช่นห้ามไม่ออกจากเฮือนห้ามบ่ให้สถานที่เสี่ยงถ้าพวกท่านยังละเมิดก็หมายความว่าพวกท่านยังมีความเสี่ยงที่จะติดพยาธิโควิด-19 ได้ดังนั้นถ้าท่านเองฮู้ว่าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็บ่มีผู้ใดจะฮู้กว่าตัวเขาเองเนาะหรือว่าท่านเป็นกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อที่ทางการได้แถลงข่าวออกมานั้นก็ให้ท่านแยกตัวเองออกจากคนอ้อมข้างทันทีพร้อมทั้งฮีบฮ้อนไปกวดซอกหาเสื้อหรือว่าท่านสงสัยก็โทรหาสายด่วน165166เพื่อให้เพิ่นแนะนำว่าไปบ่อนใดที่ใกล้บ้านท่านในระยะรถถ้าผลกวดหรือผลกวดออกมาแล้วก็ตามว่าท่านติดเชื้อก็ขอให้ท่านมีความทุนเทียงสงบทางจิตใจและอารมณ์บ่ให้กังวลเกินเหตุเนื่องจากปัจจุบันนี้ผู้ทานก็ต้องเข้าใจว่าทั่วนครหรือแม่งจันทร์และในหลายแขวงมีรายงานผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนหลวงหลายมื้อนี้เขาก็พบถึง600กว่าคนเนาะดังนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลพวกเฮานี้จะต้องได้ติดต่อนับสถานที่ปิ้นปัวต่างๆเพื่อให้มีความสะดวกเมื่อไปรับทานไปทรงหาสถานที่ปิ่นปัวนอนดังนั้นอยากให้บรรดาทานเห็นใจเจ้าหน้าที่ของพวกเขาซากับบ่เป็นหยังให้ทานค ักตัวเองอยู่บ้านแยกเปียวเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและแน่นอนทางทีมแพทย์เขาก็จะมารับทานแน่นอนเมื่อพวกเพิ่นได้แจ้งให้ท่านได้ทราบแล้วเนาะดังนั้นอีกเทื่อนึงข้าพเจ้าขอวิงวอนเนาะให้บรรดาท่านให้กักตัวเถิงว่าจะฮู้ผลกวดหรือฮู้ว่าเป็นตัวเองติดเชื้อก็แม่นให้กักตัวบ่ใกล้กับคนอยู่ในบ้านเนาะให้แยกเปียวและก็ใส่ผ้าอัดปากปิดปากดังมันล้างมือรักษาระยะห่างเนาะถ้าใส่ห้องน้ำก็แมนหลังจากใส่แล้วก็อนามัยขาเสื้อวิธีขาเสื้อก็ง่ายที่สุดสบู่แฟบนี่แหละเนาะขาเสื้ออนามัยแล้วก็หดล้างด้วยน้ำสะอาดเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งถ้ามีเจลมีเหล้าเกาซิปก็แมนใส่ถาดเจลเหล้าเกาซิปนั้นสำหรับอนามัยถ้าท่านเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดนั้นก็คือข้าพเจ้าเว้าแล้วผลกวดออกมาบ่พบเสื้อก็ตามบ่หมายก็ให้ท่านดีใจโอ้เฮาสบายแล้วบ่ติดเสื้อเนาะบ่แม่นคือเท่านั้นเพราะว่าระยะบ่มเสื้อนี่มันจะใช้เวลาแต่5วัน50วันบัดทานเลยเนาะดังนั้นก็จะเคียบข้อให้บัดทานสืบต่อจำกัดบริเวณจนครบ14วันแต่ว่าถ้าระยะกักตัวอยู่หั่นท่านรู้สึกบ่สบายเจ็บคอเป็นไอเป็นจามเป็นไข้ก็แม่นโทรหาแพทย์หมอเฮาด่วนหรือว่าโทรหาสายด่วน165166เนาะหรือว่ามีเงื่อนไขก็แม่นไปสถานที่บริการสาธารณสุขที่ใกล้บ้านท่านเนาะแล้วก็มันติดตามวัดแทกอุณหภูมิของท่านเนาะดังนั้นให้ติดตามอาการของท่านมีอาการไข้บ่ไอบ่ดังบ่ได้กินหายใจยากก็แม่นฮีบฮ้อนโทรหาสายด่วน165166หรือว่าไปพบแพทย์ด่วนที่ใกล้บ้านท่านเนาะปัญหาสำคัญที่สุดที่สังเกตเห็นว่าก็ยังมีคนจำนวนหลวงหลายเนาะยังออกไปเคลื่อนไหวกิจกรรมตอนเช้าตอนสวยตอนแรงรถก็ยังเต็มถนนอยู่เนาะโดยที่ว่าการออกไปเหล่านั้นแม้นบ่มีความจำเป็นซึ่งการกระทำของท่านเม้นอาจจะนำเอาตนเองเข้าไปในความเสี่ยงเส้นเดียวกันกรรมกับผู้อื่นอยู่ในสังคมเพราะปัจจุบันนี้มันเกิดมีการระบาดทางคณะสภากิจขันต่างๆก็เม้นได้ประกาศให้ท่านอยู่กับบ้านกับทีเนาะ
ฉะนั้นการล็อกการปิดเมืองหรือว่าห้ามไว้ออกจากอาคารออกจากเมืองนั้นแม้นมีความจำเป็นและก็มีเหตุผล1ป้องกันบ่ให้การระบาดแพร่จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งและก็ไปสู่บ้านใกล้เคียงไปสู่มดบ้านและก็ไปสู่บ้านอื่นก็คือคนในสังคม2แม้นรักษาสุขภาพและชีวิตของทานและบ่นำเอาเสื้อจากเฮือนทานออกนอกเฮือนเข้ามาสู่ครอบครัวหรือว่าจากนกเฮือนไปสู่ครอบครัวของทาน โดยเฉพาะแม่นผู้ที่สูงอายุก็คือพ่อแม่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าพ่อปู่แม่ย่าจึงมีความเสี่ยงสูงที่บุคคลเหล่านั้นอาจจะติดเชื้อและเกิดมีอาการหนักและการสามารถเสียชีวิตได้เนาะ3เหตุผลไว้ออกจากบ้านก็หมายความว่าเพื่อลดพ้นความแออัดอยู่สถานที่จำกัดบริเวณหรือว่าสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์เป็นปัวเนาะถ้ามีคนจำนวนติดเชื้อหลายก็มาก็เฮ็ดให้แพทย์หมอพยาบาลเฮาจะต้องได้เฮ็ดเวียกล้นบ่าเนาะเกินเวลาเกินความสามารถและก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อของแพทย์หมอถ้าแพทย์หมอติดเชื้อก็หมายความว่ากำลังที่จะปิ้นปัวรักษาผู้ติดเชื้อโควิดก็เป็นน้อยลงดังนั้นอีกเท่านึงข้าพเจ้าขอเรียกร้องและก็วิงวอนให้ทุกคนที่กำลังติดตามรับชมในปัจจุบันนี้ให้อยู่กับบ้านเถิดทานอยู่เฮือนไปเงินมันบ่จำเป็นบ่ให้ออกถ้าสิออกไปเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคก็แม่นทิศหนึ่ง1หรือ2ครั้งเท่านั้นนะให้วางแผนไว้ว่าตัวเองสิไปซื้อหยังที่จำเป็นในการมาใช้หรือว่ารู้สึกบ่สบายจะต้องไปหาแพทย์จึงออกไปหรือว่าจำเป็นจะต้องแพทย์นัดต้องไปสักยาวัคซีนก็จึงออกไปบรรดาท่านดังนั้นขออีกเท่านึงให้ท่านอยู่กับทีเป็นเวลา14วันตัวเลขของพวกเขานี่แหละจะมันจะนิ่งมันจะอยู่คงทีมันจะบ่เพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าทุกภาคส่วนในสังคมหากยังบกปฏิบัติตามมาตรการแจ้งการที่ทางคณะสภคิดได้ประกาศออกนั้นบ่ว่าอยู่นครหลวงบ่ว่าอยู่แต่ละแขวงนั้นอย่างเคร่งครัดก็จะเห็นในการระบาดขยายสู่วงกว้างแก่ยาวและก็มันจะกลับคืนหาท่านเองนะเพราะว่าท่านบ่ปฏิบัติท่านเลาะไปบนนั้นท่านซุ่มแซวบนนั้นท่านก็เอาเสื้อมาติดโดยบ่รู้สึกตัวและท่านก็นำเอาเสื้อดังกล่าวเข้าไปในเฮือนของท่านสู่ครอบครัวของท่านและก็สู่ผู้คนที่ท่านหักคือพ่อคือแม่คืออ้ายคือเอื้อยแล้วก็ลูกเต้าเนาะแล้วก็ผู้ที่สูงอายุอาจจะเกิดอาการหนักแล้วก็เสียชีวิตดังที่เฮาเห็นในระยะผ่านมาเนาะดังนั้นมีความจำเป็นที่สุดที่จะต้องได้อยู่เฮือนเนาะแล้วก็บ่ไปแล้วก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่พวกเพิ่นกำลังตั้งด่านกวดก็เป็นเพื่อบ่ให้ท่านไปนั่นแหละแล้วก็ในระยะดังกล่าวนั้นเพื่อซอกคนพยาธิให้ได้ไวที่สุดกระทรวงสาธารณสุขก็คือทีมแพทย์หมอและเจ้าหน้าที่ก็แม่นได้ปฏิบัติหน้าที่แข่งกับเวลาเพื่อซอกคนหาผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อเอาเข้าไปในศูนย์จำกัดบริเวณไว้เท่าที่เหตุใดเนาะอันนี้เขาต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าเสื้อแดนต้านี่มันขยายไว้ภายใน3วันนี่เป็นแพร่ถึง4หา8คนแล้วเนาะอันนี้อยากให้บรรดาท่านหยุดอยู่บ้านแท้ๆในปัจจุบันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขกับพวกเขาก็ได้มีการอนุมัติโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ในการนำใช้สุดกวดแบบไวของพยาธิโควิด-19นั้นซึ่งว่าข้าพเจ้าจะขอแจ้งให้บรรดาท่านหรืออธิบายบรรดาท่านให้รับทราบว่าการนำใช้ดังกล่าวนี้เมนอยากนำไส้สุดกวดที่ว่าถือห้องหับจากองค์การอนามัยโลกซึ่งเพิ่นเอิ้นว่า EUL อยู่ในบัญชี EUL ของเพิ่นก็คือแปลว่าภาษาลาวแปลว่าหยังสามารถนำไส้อยู่ในสภาวะสุขเสริญเนาะอันนี้อยากให้บรรดาท่านได้เข้าใจซึ่งข้าพเจ้าจะบ่ขอ
ลงรายละเอียดว่าจะมียี่ห้อใดเนาะเพราะว่ามันจะบ่ถูกต้องอยู่ในนี้ดังนั้นถ้าหากบริษัทหรือว่าสารองค์การใดหามีการนำใช้ก็ต้องได้ขออนุญาตจากคณะสภากิจโดยเฉพาะจากกระทรวงสาธารณสุขเนาะและในนั้นก็ต้องได้มีพนักงานอยู่ในองค์กรของท่านมีบ่แพทย์หมอที่จะเฮ็ดหน้าที่ดังกล่าวเพราะว่าถ้าหากใช้สุดขวดไว้ที่บ่ได้รับรองจากองค์การอนามัยโลกนั้นมันจะเฮ็ดให้ออกมาเป็นผลลบซึ่งเพิ่นเอิ้นว่าผลลบปลอมปลอมหมายความว่าใดทานติดเชื้อแต่มันบอกว่าทานบ่ติดเชื้อจะเฮ็ดให้ทานดีใจจะเฮ็ดให้ทานว่าโอ้สบายแล้วเข้าไปใส่ก็ได้มื้ออื่นก็กวนใหม่อันนั้นแหละเฮ็ดให้ทานเอาเสื้อไปติดใส่บนอื่นเลยตัวที่สองมานี่หลังจากที่ว่าทานกวดแล้ววิธีจะจำกัดที่เหยื่อติดเสื้อนี่ท่านเฮ็ดถูกต้องแล้วบ่ทานบ่ได้ผ่านการอบรมทานบ่แม่นวิชาการแพทย์ในนวดถ้าจะทิ่มใครใส่ทางขี้เหยื่อแบบทั่วไปจะเฮ็ดให้มีเกิดมีการติดเสื้อคนในครอบครัวหรือว่าคนอยู่ในองค์กรบริษัทของท่านดังนั้นข้าพเจ้าแนะนำอีกทีนึงการนำไส้นี้ให้ติดตามข้อแนะนำที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็คือศูนย์นิโครระบาดพิญญาได้กำหนดออกอย่างละเอียดนะซึ่งข้าพเจ้าจะขอลงในที่นี้และการสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอเรียกร้องเพื่อให้พวกเรานี้หลุดพ้นออกจากวิกฤตการระบาดในครั้งนี้วิธีเดียวก็คือมาตรการสำคัญก็คือการซักวัคซีนเพราะการซักวัคซีนนี่จะป้องกันตนเองบ่ให้ติดเชื้อโควิดหรือว่าถ้าติดก็บ่ให้เป็นหนักหรือว่าเสียชีวิตอันนี้อยากให้ย้ำอีกให้ประชาชนได้เข้าใจและถ้าทุกคนในสังคมได้ซักก็หมายก็ว่าพวกเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หมายก็เชื้อนี่จะไปติดผู้ใดก็เห็นว่าโอ้ผู้นั้นนี่ซักวัคซีนแล้วถึงเขาจะติดเขาก็สามารถเพศเสื้อได้ง่ายให้แก่คนอมข้างที่ยังบ่ทันได้สักได้เนาะอันนั้นเพิ่นเอิ้นว่าภูมิป้องกันหมู่และก็ข้าพเจ้าจะขอแจ้งให้ว่าจุดซักวัคซีนนั้นมันมีอยู่ไสเนาะสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์นั้นจะมีอยู่หลายจุดหนึ่งเป็นอยู่ศูนย์การค้าลาวไอเทคเนาะซึ่งวันในเมื่อก่อนเพิ่นก็ได้เปิดเป็นการบริการซักท่านก็สามารถไปใช้บริการได้2ห้องหมอเมืองเก้าแห่งอยู่ในตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์อยู่วัดจีนบ้านดงประแลบแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และก็ยังมีทีมเคลื่อนที่ให้บริการอยู่ในเขตที่มีการระบาดหมายว่าท่านออกไปบ่ได้เนาะที่มันงานดังกล่าวจะลงไปเขตบ้านแดงต่างๆดังนั้นมาถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขอรายงานว่าประเทศเฮานี่นะได้ซักเข็มที่1นี่สูงถึง 2,929,600 เข็มในบรรดาท่านซึ่งว่าอัตราการปกคุมทั่วประเทศสูงถึงเกือบ 40% แล้วเนาะเฮาวางคาดหมายปีนี้ท้ายปีนี้นี่ 50% ดังนั้นนี่เฮาจะบรรลุได้สบายอันนี้จะขอยั่งยืนให้บรรดาท่านแต่ว่าการที่บรรลุได้ก็ต้องเมื่อบรรดาท่านที่กำลังติดตามรับชมนี้บ่ต้องลังเลใจไปซักผู้ที่ว่ามีพยาธิประจำตัวก็ต้องไปซักก่อนหมู่เนาะผู้ที่สูงอายุก็ต้องไปซักก่อนหมู่เพราะว่าท่านเองมีความเสี่ยงสูงแล้วก็นอกจากนั้นเข็มที่ว่าซักเข็มครบนะเนาะหมายว่าซักครบ2เข็มหรือว่า3บางวัคซีนก็ซักเข็มเดียวก็ครบพวกเขาบรรลุถึง 2,12,302 อันนี้ในครบเขตทั่วประเทศซึ่งสูงเท่ากับ 27.42% เนาะรายละเอียดนั้นแต่ละแขวงนั้นก็ยังสูงกว่านี้เนาะดังนั้นข้าพเจ้าเรียกร้องให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนพนักงานทหารตำรวจก็ทุกภาคส่วนในสังคมนี้จงได้พร้อมกันปฏิบัติไปรับวัคซีนเนาะและก็นอกจากนั้นก็ได้ให้ปฏิบัติวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่หลายคนถามว่าวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่เป็นหยังคือบรรดาท่านเห็นข้าพเจ้านี่แหละออกข่าวก็ต้องได้ใส่ผ้าปิดปากอันนี้แหละวิธีดำรงชีวิตแบบใหม่หมายว่าสิออกไปใส่ต้องได้ใส่ผ้าปิดปากต้องมันล้างมือปกติเฮาบ่ได้เฮ็ดเนาะแต่กี้นี่เฮาสอนกันว่าก่อนกินข้าว
เนาะล้างกินข้าวล้างมือเนาะเข้าห้องน้ำล้างมือวิธีชีวิตใหม่ล้างมือทุกครั้งที่ทานมีการสัมผัสเห็นบ่อันนั้นแหละวิธีชีวิตใหม่รักษาระยะห่างบ่สามารถอยู่ใกล้กันได้1เมตรเห็นบ่อันนี้ก็วิธีชีวิตใหม่หลีกเลี่ยงอยู่ในห้องแออัดหรือว่าห้องแอนานเกินไปต้องได้เปิดโปร่งเยี่ยมให้มีอากาศลมอันนี้แหละวิธีชีวิตอยู่ในครอบครัวก็นั่งห่างกันกินข้าวกินไปกินมันเนาะบ่กินหมายความว่าอยู่ในแกงก็ต้องมีบวงรวมคั่วก็มีบวงรวมเนาะบ่ให้มีการสัมผัสเนาะส่งเสื้อต่อกันอันนี้แหละอยู่ในครอบครัวเฮาต้องปฏิบัติใส่ห้องน้ำก็ต้องได้หลังจากใส่ก็ต้องมีการขาดเสื้อแล้วก็มันขาดเสื้อสถานที่ต่างๆบ่ว่าอยู่ในเฮือนครัวห้องรับแขกบนจับประตูหรือว่าเฮาบันคันใดต่างๆเนาะอันนี้แม่นแหละวิธีดำรงชีวิตแบบใหม่และอีกอันนึงท่านสังเกตเห็นบ่ว่ามีบางสักกะอาชีพใหม่เกิดขึ้นที่ส่งอาหารให้ทานอันนั้นแหละวิธีดำรงชีวิตแบบใหม่สั่งอาหารมากินอยู่บ้านบ่สามารถไปนั่งกินอยู่เฮือนได้อันนั้นแหละแล้วก็ต้องกินอาหารสุกเนาะระยะนี้ก็งดเหล้าเนาะหลีกเลี่ยงไม่กินเหล้าอันนี้แหละเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่แล้วก็ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าหวังว่าบรรดาท่านจะเข้าใจว่าคําว่าวิถีชีวิตแบบใหม่นี่มันบ่แม่นไกลตัวทุกคนมันสามารถเฮ็ดได้เนาะบ่ใหม่ก็ว่าจะต้องได้มาอธิบายทางหากปฏิบัติตามแจ้งการที่ทางคณะสงฆ์คิดได้วางออกอันนั้นแหละแม่นวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่หรือว่าการเฮียนก็มีเฮียนออนไลน์เนาะบ่มีครูอาจารย์มาสอนบ่จําเป็นมาเฮียนอันนั้นแหละวิถีชีวิตแบบใหม่หรือว่าเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนเนาะบ่หมายก็ว่าล็อกดาวน์ไม่ทันอยู่บ้านเลยเฮ็ดเวียกยังสืบต่อเฮ็ดเวียกคือเก่าเนาะเฮ็ดเวียกทางออนไลน์ส่งบทรายงานทางออนไลน์อันนั้นแหละวิถีชีวิตแบบใหม่เนาะดังนั้นนี่ข้าพเจ้าหวังว่าทุกคนอยู่ในสังคมพวกเฮาจงพร้อมพากันปฏิบัติสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเนาะอยู่บ้านก็เป็นเพื่อชาติและก็พร้อมกันผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปน้ำกันเนาะอีกบ่โดนพวกเราก็ฮอดไปที่30แล้วทางคณะสภาคิดพรรคและรัฐบาลเพื่อจะประเมินว่าการประกอบส่วนของพ่อแม่ประชาชนได้ดีสำใดเนาะสภาพการระบาดมันลดลงบ่เพื่อจะประกาศหรือว่าแจ้งหรือขยายมาตรการในระยะต่อไปเนาะดังนั้นข้าพเจ้าหวังว่าบรรดาท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังในขณะนี้จงพร้อมกันจัดปฏิบัติถึงว่ามื้อนี้ก็วันที่27แล้วอีกจักวันแต่เฮาก็ต้องได้สืบต่อปฏิบัติบรรดาท่านดังนั้นมาฮอดนี้การรายงานสภาพของพยาธิโควิด19ของข้าพเจ้าแม้ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้และขออวยพรให้บรรดาท่านจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งขอให้บรรดาท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่จงมีความปลอดภัยรักษาสุขภาพและก็ทุกคนนี่พร้อมร่วมแรงร่วมใจกันอยู่เฮือนเพื่อชาติขอขอบใจประกาศสมาคมจีนหรือวัดจีนบ้านดงปลาแหลบเปิดให้บริการซักวัคซีนนับแต่มื้อนี้จนถึงวันที่30กันยายน2021สำหรับเข็ม1ซิโนฟาร์มสำหรับเข็ม2ซิโนฟาร์มและแอสตราเซเนกาโอ้ยเบิ่งข่าวก็มีแต่โควิดบ่จักยามใดมันสิเซาเด้มาเฮ็ดเวียกใส่ข่อยนี่นะเบิ่งหลายๆข่าวหั่นจักหน่อยก็ว่าเจ็บเส้นเฮ็ดโลดข่อยติดตามข่าวอยู่เบิ่งดีๆเด้อก่อนเสือก่อนแสต่อหั่นมาเฮ็ดเวียกใส่ข่อยก่อนข่อยจะไปแต่งกินเพื่อลดผ่อนความกดดันทานต้อง